ต้องใช้คำว่าเป็นศึกแย่งชิงมรดกชิ้นสำคัญคือเป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารเป็นบาร์ตั้งอยู่บริเวณริมเขาครับในพื้นที่ของจังหวัดจันทบ,บุรีนยะสวยมากครับผู้ชมครับปรากฏว่าล่าสุดนี้มันเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะอะไรครับคือตัวละครเนี่ยมีอยู่ประมาณ3ตัวลหลักๆครับคือคุณเอสคุณเอสนี่เป็นสามีครับเสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็มีคุณน้ำแข็งคุณน้ำแข็งนี่เป็นอดีตภรรยาของคุณเอสคุณมุก คนต่อมาคือคุณมุกเนี่ยเป็นภรยาคนปัจจุบันนะครับปรากฏว่าคุณ S กับคุณมุกนีครับคือไม่ได้จดทะเบียนกันนะครับแต่ว่าเป็นสามีภรรยากันมีการรับบุญบุญธรรมมาเลี้ยงทั้งคู่นะครับเปิดคาเฟ่ขึ้นมาคาเฟ่หนึ่งนับในบุรีของจังหวัดจันทบุรีแต่ปรากฏว่าคุณ S เนี่ยครับเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันนะครับพอเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยครับคุณมุก ภรรยาคนปัจจุบันก็ตัดสินใจเลิกกิจการปิดคาเฟ่นี้ครับสวยมากตั้งอยู่เทือกเขาในพื้นที่จันทบุรีเนี่ยปิดแล้วตัวเองเนี่ยจะกลับไปภูมิลำเนาคุณจังหวัดนครศรีธรรมราชปรากฏว่าได้รับสายโทรศัพท์นะครับอยู่ในงานศพลูกน้องโทรมาบอกว่ามีคนบุกรุกร้านนะครับคือภรรยาเก่าคือคุณน้ำแข็งเนี่ยครับพาชายจักันไปบุกที่คาเฟ่อ้างกรรมสิทธิ์ในการถือครองคาเฟ่แห่งนี้ในขณะที่อดีตสามีเนี่ยเสียชีวิตไปนะครับ จนมีคำถามว่าเฮ้ยใครใครต้องเป็นเจ้าของตัวจริงกันแน่คือคาเฟ่เนี่ยคุณมุกก็บอกว่ามันเป็นชื่อของเขานะเขากับคุณเอสามีเนี่ยร่วมกันสร้างมาจู่ๆอดีตภรรยาจะมาชุบมือเปิดเอาไปได้ยังไงแต่ล่าสุดนี้นะครับดูเหมือนแทบจะไม่มีใครจะได้แล้วมั้งนะเพราะว่ามีการเผยแพร่หนังสือออกมาเป็นหนังสือคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นคือนายกอบตอในพื้นที่ที่คาเฟ่แห่งนี้ตั้งอยู่ห้ามเคลื่อนย้าย เปลี่ยนแปลงก่อสร้างเพิ่มเติมอาคารแห่งนี้เพราะสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจะเห็นนะครับว่าคือตั้งสร้างอยู่บนเทือกเขาอ่ะหลายคนตั้งคําถามว่าเฮ้ยสร้างได้เหรอนะครับคือเพจออยสี IC, และผงเผื่อเขาสรุปไว้ให้ชัดเจนครับคุณเอสเนี่ยแต่งงานกับคุณน้ําแข็งคือภรยาเก่ามีลูกกัน3คนนะครับคือมีลูกด้วยกัน3คนคุณเอสเลิกลากับคุณน้ําแข็งเมียเก่าภรยาเก่าเนี่ยไปสิกว่าปีแล้วและคุณเอสเนี่ยมีการจดทะเบียนหย่าก,กับภรยาเก่าด้วยก็คือคุณน้ำแข็งหย่าก,กันแล้วนะ คุณเอสอยู่กินกับคุณมุกค,คือภรรยาคนปัจจุบันนี้เนี่ยสิปีแล้วครับคุณเอสกับคุณมุกเนี่ยไม่ได้มีทะเบียนสมรสไม่ได้จดกันคุณเอสกับคุณมุกรับบุตรบุญธ,ธ,ธรรมมาเลี้ยงหนึ่งคนครับและทั้งสองทำคาเฟ่ร่วมกันนะครับชื่อคาเฟ่คือชื่อเดอะสกายนะครับชื่อสกายก็คือชื่อเหมือนลูกบุญธรรมนั่นแหละส่วนชื่อเจ้าของอาคารและคาเฟ่แห่งนี้ที่เป็นปัญหาเนี่ยคือชื่อของคุณมุกครับคุณเอสเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันนะครับ พอเสียชีวิตปุ๊บอย่างที่ผมบอกคือคุณมุกก็ประกาศปิดร้านพอประกาศปิดร้านปุ๊บประกาศผ่านเพจนะครับจูจ่ๆนะครับอดีตภรรยาเนี่ยเข้าไปบอกว่าตัวเองเนี่ยมีอํานาจาตามกฎหมายในการจะจัดการบริหารงานร้านต่อแล้วไอ้เพจร้านนะครับสกายวิวแอดจอรทบุรีเนี่ยประกาศปิดเพจถาวรปิดร้านถาวรน,นะครับปรากฏว่ามีเพจใหม่โผล่ขึ้นมาครับสกายวิวแอดแอนด์เรสต์ลองอะไรไม่รู้คือเมียเก่าของคุณเอสเนี่ยตั้งเพจเปิดเพจ ว่าร้านเปิดปกตินะแล้วก็ขู่จะฟ้องดาเนินคดีกับคนที่แอบอ้างนี่ปรากฏว่าเนี่ยครับคือมีการแอบอ้างว่้เนี่ยครับลูกแท้แท้ของคุณเอสเนี่ยมีกรรมสิทธิ์มีสิทธิ์ในที่ดินแห่งนี้มีสิทธิ์ในคาเฟ่แห่งนี้เพราะมีสูติบัตรและลูกเนี่ยก็แจ้งว่ายื่นเป็นผู้จัดการมรดกของคุณเอสก็คือพ่อแล้วด้วยนี่ภรรยาและลูกจึงเข้ามาดําเนินการกิจการร้านต่อและชื่อร้านเนี่ยเป็นชื่อของคุณลุกด้วยนะครับปรากฏว่าในหนังสือราชการที่ออกมาเนี่ยคำสั่งเจ้าพนักง,งานปกครองท้องถิ่นเนี่ บอกว่าห้ามนะถ้ามียังยืนยังฝืนผิดกฎหมายโดนเมงคดีคนที่โดนคือคุณมุกค,ครับเพราะชื่อร้านเป็นชื่อของคุณมุกนะครับแน่นอนว่ามีการออใช้กําลังข่มขู่นะครับหลังจากที่คุณมุกเนี่ยทราบว่ามีการบุกรุกร้านเนี่ยนะครับก็ไปแจ้งความขณะที่ไปแจ้งความนะครับคุณผู้ชมเจอชายชะกันดักอยู่หน้าโรงพักอะนะครับเป็นคนของอดีตภรรยาคือเป็นคนของคุณน้ำแข็งอดีตภรรยาของเอสเนี่ยครับ ใช้อำนาจใช้อิทธิพลด้วยในพื้นที่นะครับผู้ชมคำถามที่ตามมาคือจัดการมรดกพ่อคือลูกของคุณเอสนะครับที่มีกับเมียเก่าเนี่ยอ้างว่าเป็นผู้จัดการมรดกพ่อแต่ร้านไม่ใช่ชื่อพ่อเนี่ยจะมาจัดการได้ไหมนะครับต้องพิสูจน์กันไหมว่าร้านที่สร้างเนี่ยเป็นเงินของพ่อเพราะคุณุบุกคุณบุกบอกว่ามีหลักฐานการจ่ายเงินสร้างคาเฟ่แห่งนี้ทุกอย่างและถ้าไม่มีหลักฐานว่าพ่อเป็นคนจ่ายเงินจะเป็นของพ่อได้ยังไงแล้วอ้างสิทธิ์เข้าไปบริหารต่อทําได้ไหม ภรยาเก่ายืนยันนะครับกับนักข่าวว่าอ้างว่ามีสิทธิชอบทําตามกฎหมายไม่ทราบว่ากฎหมายข้อไหนแน่นอนนะครับคือต้องไปพิสูจน์กันนี่ครับยังมีหลายประเด็นนะครับจะต้องติดตามเรื่องนี้นะเนี่ยทีมข่าวไทยนิวเรากำลังติดตามขอสัมภาษณ์กับทั้งสองฝ่ายว่าตกลงเรื่องนี้เป็นยังไงครับ